สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนราอาร์ตทาง YouTube หรือว่าผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพสีน้ำมันครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปการวาดภาพเป็นภาพม้านะครับเป็นม้าสีน้ำตาลนะครับที่มีความเงางามนะครับของขนเวลาเขียนออกมาครับเขาเรียกว่าเป็นอาชาในอาชาในหมายถึงว่าม้าอาชาก็คือม้าครับในก็หมายถึงว่าม้าที่มีคุณลักษณะที่สวยงามนะครับที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆนะครับก็อาชาในหมายถึงว่าม้าที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับม้าตัวนี้น่าจะผ่านการประกวดมานะครับที่ผมเลือกมาวาดเนี่ยครับก็เป็นม้าที่ผมว่าดูแล้วสวยงามผมชอบวาดม้านะครับม้าที่มีลักษณะที่ว่าวาดออกมาแล้วมันดูแล้วมีความเงาครับก็คือถ้าเป็นม้าสีขาวก็วาดออกมามันก็จะไม่ดูไม่เงานะครับผมชอบวาดม้าที่มันเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆนะครับเวลาเขียนออกมามันได้ความเงานะครับบวกกับแบ็คกราวด์ที่มีความมืดทึบนะครับก็จะได้ภาพที่มีความเป็นคลาสสิกเป็นภาพคลาสสิกก็อันดับแรกเลยคือผมเตรียมผ้าใบครับเตรียมผ้าใบก็คือผ้าใบที่เป็นผ้าที่ยังไม่ได้รองพื้นก็คือผ้าใบสีขาวธรรมดาแล้วก็มารองพื้นด้วยผมผสมน้ำมันลินซีดนะครับชุ่มๆผสมกับสีขาวนะครับบวกสีน้ำเงินนิดนึงแล้วก็สีดำนิดนึงก็จะได้พื้นของผ้าใบออกมาเป็นสีเทาๆเนี่ยครับก็หลังจากรองพื้นก็ปล่อยไว้1วันให้แห้งแล้วก็มาลงเส้นสีน้ำตาลเนี่ยครับร่างด้วยดินสอแล้วก็มาร่างด้วยเส้นสีน้ำตาลเนี่ยครับพอร่างเส้นเสร็จก็ผมก็มาลงเนี่ยครับลงแบ็คกราวด์ก่อนเลยเพราะว่าแบ็คกราวด์มันมีความทึบมีความเข้มครับแบ็กกราวด์ภาพนี้ผมจงใจจะให้ดูเป็นมืดไปเลยครับมืดไปเลยแต่ว่ามันก็มีสีแทรกอยู่นะในความมืดมันก็มีสีพวกสีน้ำตาลสีม่วงนะครับสีน้ำตาลสีม่วงน้ำตาลเบรนเซน่านะครับสีม่วงของไวโอเลตบลูแล้วก็สีน้ำเงินของพลัสซันบูนะครับพลัสซันบูจะออกสีน้ำเงินอมเขียวๆนะครับก็จะได้สีที่มีความคลาสสิกนะครับสีที่มีความคลาสสิกแล้วก็มืดทึบแต่เวลาถ่ายออกมาไม่เห็นนะครับแต่เวลารูปจริงเนี่ยเวลาไฟส่องก็จะเห็นมีอมน้ำตาลอมน้ำเงินแล้วก็มีสีดำสีม่วงอยู่นะครับสีไม่ใช่ว่าดำอย่างเดียวนะครับก็มีสีบรรยากาศอยู่ในนั้นด้วยภาพมันถึงจะแบ็คกราวด์ถึงจะดูแบบไม่ตันเกินไปครับก็จะใช้สีพวกนี้ช่วยด้วยนะครับก็หลังจากลงแบ็คกราวด์แล้วก็มาไล่ส่วนที่มีความเข้มที่สุดก็คือส่วนที่ตรงคอนะครับภาพนี้ผมจงใจจะให้เขียนเป็นแบบลักษณะซึมๆนะครับก็คือแบบค่อยๆกลืนไปกับความมืดนะครับอย่างเช่นช่วงคอแต่ว่าจะเน้นช่วงใบหน้านะครับให้ที่ใบหน้าให้รับแสงนะครับและแสงก็จะได้ภาพที่มีมิติขึ้นมานะครับก็หลังจากที่ลงแบ็คกราวด์เสร็จก็เกลี่ยด้วยพวกกันพัดนะครับพวกกันพัดที่เหมือนไม้กวาดเนี่ยครับเกลี่ยให้สีมันเข้ากันไม่ก็คือให้เข้ากันดูแล้วมันเรียบอะครับก็ทำให้กลืนนะครับกลืนเข้ากับม้าได้ดีนะครับถ้าเราไม่ปัดเนี่ยถ้าเราปัดช้าไปไม่ได้ต้องปัดในช่วงเวลาที่ปัดได้ครับก็คือถ้าปล่อยให้สีมันหมาดเกินไปก็จะปัดไม่ไปก็เวลาลงเสร็จก็ปัดได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็มาไล่สีน้ำตาลของที่เป็นสีของม้าเนี่ยครับก็ผสมสีน้ำตาลเบิร์นเซน่านะครับแล้วก็จะมีสีแดงนะครับสีแดงก็สีแดงแคดเมียมเรดนะครับก็จะมีสีส้มตัวหนึ่งก็คือออเรนเรดก็คือออเรนเรดก็หมายถึงว่าสีมันออกส้มแดงๆนะครับก็ผสมออกมามันก็จะได้น้ำหนักที่มีเป็นเฉดสีของสีน้ำตาลแล้วก็ไล่มาเป็นแสงเนี่ยครับก็จะแสงสุดท้ายก็จะเป็นเยลโล่โอ๊กนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองเลมอนนะครับก็อยู่ที่แสงขั้นสุดท้ายของม้าเนี่ยครับของสีของเป็นโทนสีน้ำตาลเนี่ยครับก็หลังจากที่ลงตรงแผงตรงคอของม้าเสร็จก็มาลงที่เป็นขนอยู่ข้างบนนะครับขนเขาเรียกว่าเป็นแผงคอครับก็จะมันจะเป็นสีออกดำๆนะครับผมก็ผสมสีน้ำเงินเข้าไปด้วยนะครับที่เป็นตรงขนที่อยู่บนหัวม้าเขาเรียกว่าแผงครับแผงคอนะครับเนี่ยครับก็หลังจากนั้นก็มาลงที่กระโหลกศีรษะของม้านะครับ
ก็คือการเชื่อมต่อสีเนี่ยใช้โทนสีเข้มนะครับมันก็สีมันก็จะซึมเข้าหากันนะครับก็จะไม่เน้นตรงแสงที่ตรงหน้าของม้าเนี่ยครับที่เป็นแสงมันก็ภาพนี้ก็จะโดดเด่นออกมาตรงใบหน้าครับก็การเชื่อมต่อก็มีความสำคัญนะครับการเขียนรูปแบ็คกราวด์ที่มีความมืดเนี่ยสำคัญคือการเชื่อมสีให้ดีหรือว่าการเกลี่ยให้ได้ตามจังหวะเวลานะครับถ้าสมมุติว่าปล่อยให้แห้งแล้วเรามาเกลี่ยก็แบ็คกราวด์กับม้าก็มันก็จะไม่เข้ากันนะครับก็คือเวลามีความสำคัญก็กะเกณฑ์เวลาให้ดีอย่าให้สีมันหมาดจนเกินไปเวลาเขียนเนี่ยก็วางน้ำหนักไปก่อนเข้มนะครับก็มีน้ำหนัก1 2 3 4นะครับก็คือเข้มสุดนะครับเข้มสุดก็จะเป็นสีออกดำเข้มนะครับก็รองลงมาก็เป็นสีออกน้ำตาลเข้มแล้วก็จะมามีแสงนะครับแสงที่เป็นแสงขั้นที่3นะครับขั้นที่3ก็คือเป็นแสงออกเหลืองออกน้ำตาลนะครับขั้นตอนแสงสุดท้ายก็จะเป็นใช้พวกเหลืองเลมอนเข้าไปแตะนะครับก็จะได้สีน้ำหนักนะครับเข้มสุดรองเข้มสว่างแล้วก็สว่างสุดเนี่ยครับไล่มาเป็นน้ำหนักขึ้นมานะครับก็การเขียนภาพม้าเนี่ยมันก็ยากนะครับanatomy ของม้านี่มันก็ยากพอๆกับวาดภาพคนเลยนะเพราะว่าถ้าเขียนผิดเนี่ยม้าอาจจะกลายเป็นลาได้ครับเป็นลานะครับม้ากับลาก็มีความใกล้เคียงกันแต่ว่ามันก็จะแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเขียนสัดส่วนของใบหน้าผิดหรือว่าสั้นเกินไปก็อาจจะเป็นลาได้นะครับก็ขั้นตอนนี้ก็มาลงที่จมูกนะครับตรงปลายจมูกหรือว่าช่วงที่อยู่ปากของม้าเนี่ยครับมันก็จะมีสีดำนะครับสีดำแล้วก็ผมจะใช้สีนะครับสีน้ำเงินเนี่ยครับสีน้ำเงินของพัสนบูนะครับก็ไล่เป็นแสงขึ้นมาครับเพราะว่ามันจะมีสีพวกนี้อยู่นะครับสีของม้าจริงๆก็จะออกอมน้ำเงินนิดๆนะครับที่ตรงปลายจมูกนะครับใต้ปากเนี่ยครับหลังจากนั้นก็วางให้ทั่วใบหน้าเลยครับวางน้ำหนักสเต็ป1 2 3 4เนี่ยครับเนี่ยครับก็วางสีไปก่อนอย่าเพิ่งไปเกลี่ยครับวางเป็นเฉดสีไปก่อนนะครับตรงปลายจมูกม้าตัวนี้ตรงใบหน้านี่ก็จะมีขนสีขาวนะครับก็จะเป็นเสน่ห์ของม้าอีกอย่างนึงที่ผมเลือกมาก็เพราะว่าภาพม้าตัวนี้ก็คือตรงไล่จากหัวคิ้วลงมาจนถึงปลายจมูกก็จะมีขนสีขาวมันทำให้ม้ามีจุดเด่นยิ่งขึ้นลำพังม้าสีน้ำตาลอย่างเดียวมันก็ดูไม่โดดเด่นพอผมเลยเลือกม้าที่มีแผงตรงใบหน้านี่ครับขนตรงใบหน้าเนี่ยเป็นแผงขนตรงใบหน้าเป็นสีขาวมันจะได้โดดเด่นออกมานะครับมีจุดน่าสนใจขึ้นมาเพราะว่าภาพนี้มันถ้าจะเขียนให้มีจุดน่าสนใจมันก็ยากอยู่เพราะว่ามันมีเฉพาะคอโผล่มาแล้วก็แบ็คกราวด์สีดำเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องเน้นตรงใบหน้านะครับอาทิเช่นพวกเส้นขนภาพนี้ผมจงใจที่จะเขียนให้มีความละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเขียนแบบไปปล่อยภาพก็จะไม่มีความโดดเด่นพอนะครับผมก็เลยจะเก็บให้ค่อนข้างจะเนี๊ยบนะครับเนี่ยครับก็วางสีให้เต็มนะครับวางสีให้ทั่วนะครับวางสีให้ทั่วตรงไหนที่เข้มไม่พอเราก็เจาะลงไปนะครับตรงไหนที่สว่างไม่พอเราก็แตะให้สว่างนะครับหลังจากนั้นก็มาเกลี่ยด้วยผู้การพัดเนี่ยครับซอฟต์แบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์เข้ากับตัวม้าเนี่ยครับสังเกตว่าตรงช่วงลำคอนะครับลงมาจนถึงตัวม้าผมก็จะให้มันกลืนแทบจะหายไปเลยนะครับกับแบ็กกราวด์นะครับก็จะมาเน้นที่ใบหน้านะครับแล้วก็มาเกลี่ยด้วยผู้กันเกลี่ยด้วยผู้กันเชื่อมเข้าหากันนะครับจากเวลาเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยจากเข้มนะครับไปหาอ่อนนะครับสีน้ำมันเนี่ยเกลี่ยบริเวณตรงเข้มไปหาอ่อนนะครับเนี่ยครับก็เกลี่ยให้มันสีมันกลืนกันได้ดีแต่ว่าไม่ใช่เกลี่ยซะหายหมดนะครับก็ยังเหลือน้ำหนักนะครับของแสงของเงาอยู่ก็มาเกลี่ยด้วยผู้การพัดอีกทีนึงมันจะได้ซอฟเข้าหากันนะครับเนี่ยครับเกลี่ยให้ซอฟเข้าหากันแล้วก็สีมันก็จะได้แบบมีความต่อเนื่องที่ดีนะครับ
เกลี่ยแบ็คกราวด์ให้เชื่อมเข้ากับตัวของม้าหน้าของม้าให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวันหลังนะครับที่ปล่อยให้แห้งแล้วก็มาเก็บรายละเอียดผมก็จะเก็บรายละเอียดที่ดวงตาดวงตาของม้านี่มีความผมว่าม้านี่เป็นสัตว์ที่มีดวงตาที่สวยงามที่สุดก็ว่าได้นะครับก็ดวงตานี่มีความหวานนะครับม้าเนี่ยม้าตาจะไม่ดุเหมือนเสือนะครับบางทีตาม้านี่ก็อาจจะดูแบบเศร้าๆเลยนะครับเพราะว่าม้ามีความตาของม้านี่มีความลึกซึ้งนะครับสังเกตว่าตาของม้าก็จะมีความลึกซึ้งแล้วก็ดูหวานนะครับบางครั้งผมเขียนม้าเนี่ยเขียนตาแทบจะเศร้าเลยครับเศร้ามากเหมือนว่าม้าอกหักนะครับเนี่ยครับเวลาเขียนตาม้านะครับม้าลักษณะแบบก้มๆหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนก็คือม้าตาสวยครับก็คือตาเหมือนเศร้าครับแต่ว่ามันไม่เศร้าหรอกครับมันเป็นอารมณ์ของม้านะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสังเกตว่าม้าก็จะมีตรงใบหน้าก็จะมีเส้นนะครับเป็นเส้นเลือดนะครับที่อยู่ตรงใบหน้าเนี่ยครับก็คือมีเสน่ห์นะครับถ้าม้าที่ไม่มีกล้ามเนื้อที่มันถ้าม้าแบบอ้วนๆหน้าเต็มๆผมไม่ชอบเขียนนะครับผมชอบเขียนม้าที่ดูเห็นกะโหลกข้างในชัดเจนนะครับเพราะว่ามันสวยดีมีเสน่ห์ดีครับแล้วก็มีเส้นเอ็นขึ้นที่ตรงใบหน้านะครับเส้นเอ็นนะครับเป็นเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดของม้านะครับขึ้นตรงใบหน้านะครับที่มีความโป่งขึ้นมาครับก็ค่อยๆไล่แสงขึ้นมาใช้ผู้กันเล็กครับเก็บขนนะครับเก็บขนที่ทางขนของม้านี่ครับต้องมันทะแยงกันอยู่ไม่ใช่ว่าเขียนเรียงเส้นนะครับมันจะทะแยงไปทะแยงมาต้องดูให้ดีครับเพลนของขนนะครับแปลงของเขาเรียกว่าแปลงขนมันไปทิศทางไหนต้องดูให้ดีครับเนี่ยครับก็ค่อยๆไล่เส้นขนขึ้นมาครับก็ส่วนของใบหน้ามีความสำคัญหมดนะครับหูของม้านี่ก็บางทีก็วาดยากเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราไม่เข้าใจพอว่าหูของม้ามันแหลมยังไงมันลักษณะของความใหญ่ความเล็กของหูม้ามันเป็นยังไงนะครับต้องศึกษาให้ดีอยู่เหมือนกันครับก็ผมก็ว่าเขียนรูปม้าผมก็เขียนมาเยอะมากพอสมควรนะครับก็ดูม้าหลายพันมานะครับแต่ผมว่าพันนี้เป็นพันที่มีความสวยงามนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมากมายครับแต่ว่าก็รู้ว่าลักษณะของม้าพันนี้เป็นอย่างนี้ครับก็เขียนสื่อออกมาให้ได้ความรู้สึกที่สุดนะครับอย่างเช่นอนาโตมีของใบหน้านะครับโครงกะโหลกต่างๆนะครับก็จะมีความสำคัญมากนะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าเส้นขนเนี่ยที่เป็นสีขาวเนี่ยก็เป็นเสน่ห์มากตรงนี้แหละครับจุดนี้นะครับที่เป็นเสน่ห์ของภาพนี้ครับต้องเก็บให้ดีนะครับเส้นขนที่อยู่ตรงจากบนหัวคิ้วไล่ลงมาจนถึงจมูกเนี่ยครับต้องเก็บให้ดีนะครับเนี่ยครับแล้วเวลาที่ต่ำลงมาใกล้จมูกเส้นขนมันค่อยๆกลืนหายมาครับขนมันจะไม่ได้เยอะมาจนถึงปลายจมูกนะครับมันค่อยๆน้อยลงมาพอถึงปลายจมูกเนี่ยขนก็จะไม่มีก็จะเป็นเนื้อของม้านะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะของม้าแต่ละพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับจมูกของม้านี่ก็จะมีความบานนะครับจมูกของม้านี่ก็รูจมูกยิ่งเวลาม้าที่วิ่งนะครับวิ่งเนี่ยจมูกก็จะบานมากนะครับแต่ม้าที่อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็บานน้อยหน่อยนะครับการเขียนช่วงปากอยู่ข้างล่างนี่ก็จะไม่ได้สว่างมากครับช่วงที่เน้นสว่างที่สุดก็อยู่ตรงช่วงบริเวณดวงตาหน้าผากเนี่ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มันค่อยๆกลืนหายไปกับแบ็คกราวด์ครับก็มันค่อยสีมันหมายถึงว่ามันวิ่งซึมๆเข้าไปในแบ็คกราวด์ครับหน้าของม้าปากของม้าที่อยู่ข้างล่างเนี่ยการใช้แสงกับเงาเนี่ยอย่างนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นมันมีเสน่ห์ครับคือเขียนออกมาแล้วมันได้ความขลังด้วยครับไม่ใช่ว่าแค่สวยอย่างเดียวภาพสวยผมว่าใครก็สามารถที่จะเขียนภาพสวยได้นะครับก็คือภาพสวยหมายถึงว่าการเก็บรายละเอียดต่างๆเก็บให้เนี๊ยบให้สวยเส้นขนสวยงามนะครับ
แต่มันมีอีกอย่างนึงคือเสน่ห์นะครับความขลังนะครับความขลังความดูแล้วมีความขลังแล้วก็มีเสน่ห์นะครับหมายถึงว่าเขียนออกมาแล้วมันดูลึกซึ้งภาพมีความลึกซึ้งการใช้สีต่างๆนะครับเพราะว่าการเขียนให้สวยนี่ก็หมายความว่าอาจจะเขียนสีสดนะครับสีสดแล้วก็สีสันที่สวยงามนะครับแต่ผมชอบที่จะเขียนในลักษณะที่ว่าดูแล้วมีความคลาสสิกนะครับสีก็ออกไม่จัดจ้านมากนะครับก็สีเบรกๆนะครับเน้นแสงกับเงาแล้วก็ใช้สีที่สดเป็นบางตำแหน่งก็ผมชอบในลักษณะนี้ครับที่จะชอบคือเขียนออกมานะครับคือจงใจที่จะเขียนออกมาในลักษณะนี้ครับเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับชอบงานที่ดูแล้วคลาสสิกนะครับขั้นตอนนี้ก็มาเก็บหนังนะครับที่สวนเขาเรียกว่าที่สวนสะพายม้าเนี่ยครับเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจนะครับตรงที่ใส่ม้าอยู่เนี่ยครับเนี่ยครับแต่ก็เก็บให้ดีไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าต้องเก็บให้ดีครับเก็บให้มีความเป็นหนังจริงๆนะครับหนังจริงๆแล้วก็แสงเงาส่วนที่สว่างก็สว่างสุดนะครับก็เสน่ห์มันอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงเนี่ยครับตรงสวนสะพายม้าเนี่ยครับก็ต้องเก็บให้ดีเก็บให้เนียบนะครับก็ใช้ไม้ค้ำมือนะครับภาพนี้ผมถ้างานเนียบๆมากๆต้องใช้ไม้วางการวางไม้วางมือนี่ก็ต้องให้มั่นคงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะครับการพลาดคือไม่ใช้ไม้เนี่ยมันพลาดแล้วก็เขียนแล้วก็ลบซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็จะไม่ได้ความแม่นยำแล้วก็น้ำหนักแสงเงาก็เวลาเราไปทับมากๆมันก็จะไม่ได้ความแม่นแล้วก็มิติมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะเสียความสดนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนภาพที่ดีการเก็บรายละเอียดที่มีความเนี๊ยบต้องใช้ไม้ค้ำมือไว้ครับกลั่นมือเพราะว่ากันพวกมือเราจะไปโดนพวกเส้นขนที่เราเก็บรายละเอียดลงไปครับแล้วก็ตำแหน่งเวลาวางใช้ไม้ค้ำมือเนี่ยมันก็จะวาดแม่นขึ้นนะครับแม่นเราจะวาดตรงไหนมันก็สามารถที่จะทำได้ตามที่ต้องการก็คือไม้ค้ำมือนี่แหละครับบางคนถามว่าไม้ตัวนี้เอาไว้ทำไมนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเอาไม้มาวางทำไมนี่แหละครับก็ใช้ค้ำมือนี่แหละครับก็งานที่ละเอียดนะครับงานเรียลลิสต์งานที่เหมือนจริงก็ใช้ไม้ค้ำมือก็จะดีเป็นการดีที่สุดนะครับขั้นตอนนี้ก็มาสกิดห่วงที่เป็นน่าจะเป็นห่วงเขาเรียกว่าสเตเลตเนี่ยครับก็แตะแสงให้มีความแวววาวขึ้นมาครับผมว่าเขาเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงนะครับก็เวลาเขียนออกมาก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะจริงๆนะครับก็จะร้อยเข้าไปที่ตรงปากของม้านะครับที่เป็นหนังนะครับแต่ว่าภาพนี้มันภาพจริงอะมันมีเชือกไว้ดึงอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ใส่เพราะว่ามันบางทีมันดูแข็งนะครับก็เลยตัดทอนออกภาพบางภาพก็อะไรที่ตัดทอนออกได้ก็ตัดทอนนะครับอะไรที่เสริมเข้าไปแล้วสวยก็สามารถที่จะเสริมเข้าไปได้อย่างเช่นแผงที่อยู่บนแผงคอที่อยู่ข้างบนจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้มันเส้นมันแข็งๆตัดกันอยู่เวลาผมเขียนก็ให้มันซึมเข้าไปในแบ็คกราวด์จะได้ดูไม่แข็งนะครับขั้นตอนนี้ก็เซ็นชื่อหมายถึงว่ารูปภาพเสร็จสมบูรณ์นะครับก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับกรอบที่เลือกมาก็เป็นกรอบไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้แต่ว่าเป็นไม้แท้แต่ว่าเขาใช้ปูนปั้นเตอร์ฉาบขึ้นมาแล้วก็ใช้ทำเป็นลายนะครับเป็นลายขึ้นมาแล้วก็ทำสีแบบเก่าๆแต่ว่าไม้ที่อยู่ข้างในเป็นไม้แท้ก็หายากพอสมควรนะครับเนี่ยครับก็จะได้ภาพที่ออกมาเวลาเข้ากับกรอบก็สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็มีความคลาสสิกนะครับเนี่ยครับเวลาเข้ากับกรอบแล้วก็มันเข้ากันดีนะครับได้รูปภาพที่มีความเป็นภาพออกจากโบราณนะครับก็จะมีเสน่ห์นะครับเป็นภาพย้อนยุคไปสัก 2-300 ปีนะครับวิธีการเขียนอย่างเงี้ยสีสันของม้าอย่างนี้แล้วก็กรอบอย่างเงี้ยก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นภาพที่มีความคลาสสิกนะครับก็เส้นขนต่างๆนะครับหรือว่าริ้วรอยของม้าต่างๆก็เก็บให้ดี
เก็บให้มีความมันมีความเงานะลักษณะของม้าที่เป็นสีน้ำตาลก็ควรจะเขียนให้มีความเงานะครับเงาของขนนะครับก็จะได้รูปภาพที่มีความเป็นภาพคลาสสิกบวกกับแบ็คกราวด์นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ถ้าคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ